ประเด็นการจากไปของคุณหญิงวิมลศิริไพบูลย์หรือว่าธรรมยันตีธมยันตีอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาผู้จัดละครชื่อดังซึ่งตามข้อมูลที่เราทราบกันเนี่ยคุณไก่วรายุทธก็ได้นำนะบทประพันธ์ของคุณหญิงวิมลเนี่ยมาทำเป็นละครแล้วก็เห็นบอกว่าปังทุกเรื่องนะจริงไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวต้องไปสอบถามกันนะครับสวัสดีครับคุณไก่วรายุทธครับครับสวัสดีครับครับไก่ครับครับฮะทราบว่าได้นำบทประพันธ์ของคุณหญิงวิมลในนามประกาศต่างๆเนี่ยมาทำเป็นละครอยู่หลายเรื่องใช่ไหมครับประมาณเกือบสิบหรือสิบเรื่องได้มั้งคะโอ้พอจะจำได้ไหมที่เช่นเรื่องอะไรบ้างฮะพอตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยนะฮะก็มีสุดหัวใจพ่อปลาไหลพ่อโคหัวป่าพ่อไก่แจ้ในฝันล่มฉัดสิ้นสวัสดโอ้แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือดั่งดวงหฤทัยดวงหฤทัย2563ปีที่แล้วนะครับผมชอบเรื่องไหนมากที่สุดที่เป็นประพันธ์ของคุณหญิงวิมลที่อ่านเรื่องแรกในชีวิตของการเป็นการทำละครหรือการอ่านหนังสือนวนิยายเรื่องแรกคือเรื่องเงาค่ะเงาเงาฮะเงานาประการรถซาเลนฮะครับได้นำมาทำละครด้วยใช่ไหมฮะคุณไก่แล้วได้ทำตอนนั้นไปเป็นลูกน้องของป้าแดงรัตนาพรครับได้ทำกับป้าแดงฮะแต่ไม่ใช่คนละครของตัวเองอ๋อครับครับอันนี้ชอบมากที่สุดเลยชอบฮะเรื่องเงาฮะแล้วก็สีล่มฉัดก็ดีครับในฝันก็ดีคือของป้าอีทเนี่ยหลายหลากค่ะหลายหลากคือนาประกาสามนาประกาเนี่ยแต่ละนาประกาเนี่ยไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งตลกสนุกสนานชีวิตในจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละอันนะฮะตอนทำในฝันก็คุยกับป้าอีทเยอะมากป้าอีทบอกโอ้ไก่พระเอกฉันนั้นไม่ใช่ชื่อโอริสาโอริสาต้องออกเสียงอย่างนี้นะเธอบอกว่าในละครหนูจะไปออกเสียงได้ไงให้นางเอกพระเอกไปเรียกโอริสาไม่ใช่เมื่อนำผลงานมาทำเป็นละครเนี่ยมากมายอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องมีความใกล้ชิดกันใช่ไหมกับคุณหญิงวิมลสนิทกับป้าอีทมากตั้งแต่สมัยก็ยังเป็นเด็กๆอยู่นะฮะไปที่บ้านท่านบ่อยที่อยู่ตรงลาดพร้าวนะคะก่อนที่จะไปอยู่เชียงใหม่อะค่ะครับก็ไปหาไปคุยป้ามีอะไรให้แกทำบ้างอะไรเงี้ยก็สนิทกันเรียกแกป้าตลอดป้าอีทก็เรียกนางไก่อย่างนั้นนางไก่อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์ครับ การที่จะมอบบทประพันธ์ให้กับผู้จัดละครหรือว่าผู้กำกับแต่ละท่านเนี่ยครับท่านคุณหญิงวิมลหรือป้าอีทของคุณไก่เนี่ยมีเงื่อนไขหรือเป็นคนละเอียดเป็นคนอะไรคล้ายๆเรื่องมากอะไรทำนองนี้หรือเปล่าฮะถามว่าเรื่องมากไหมไม่เรื่องมากแต่เข้มงวดอ่ะเข้มงวดกับสิ่งที่ให้ไปคือต้องอ่านให้เข้าใจสำหรับไก่นะคะคนอื่นก็ไม่รู้นะคะสำหรับเกิดไปอีทเนี่ยเธออ่านเข้าใจอย่างเรื่องนี้ฉันตีความหมายยังไงเธอตีความหมายยังไงเธอจะไปทำยังไงอะไรยังไงมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาคุยกับไปอีทก่อนสมัยก่อนนะคะทุกเรื่องเลยใช่ไหมทุกบทประพันธ์พลังเยอะอะสมัยท่านยังพลังเยอะอะค่ะก็สุดท้ายดังดวงก็ยังคุยกับท่านอยู่เลยบอกว่าสถานที่นี้มันไม่ได้เกิดที่แขกหรืออะไรนะเป็นออสเตรียติดกับนี่ในแกก็เล่าให้ฟังอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยฮะครับโอ้คือค่อนข้างเข้มงวดในแต่ละเรื่องอย่างสมมติจะเอาเรื่องในฝันไปก็ต้องดูไก่ผ้าสีม่วงนะม่วงของพระเอกโอริสาใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ม่วงเฮงสวยม่วงนู้นม่วงนี้ผูกผมมาต้องชายยาวปลิวสวยโอ้ยแกอธิบายแบบโอเคก็ต้องทำตามถ้าไม่ทำก็จะถูกเน็ตแนมแกประชดนิดหน่อยครับแต่ก็ทำตามทุกครั้งที่ป้าอีบอกมาแสดงว่าต้องเลือกเจ้าของบทประพันธ์ก็เลือกผู้จัดละครอยู่ด้วยใช่ไหมคือไม่ใช่จู่ๆใครก็จะเดินเข้าไปหาแล้วก็จะไปขอบทประพันธ์มาทำละครได้ง่ายๆอย่างนั้นด้วยไหมฮะอันนี้แกไม่ทราบนะคะเกิดว่าด้วยความส่วนตัวของไก่กับป้าเนี่ยไก่เคารพและนับถือแกมากแล้วก็รักแกแล้วแกก็รักไก่เหมือนลูกเหมือนหลานเพราะฉะนั้นจะขอเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าแกเคยเห็นว่าเราทำงานให้แล้วก็ได้ดั่งใจแกก็
ไม่ค่อยจะปฏิเสธละครไก่เท่าไหร่บางทีแกก็นำเสนอไก่เธอเรื่องนี้ไปสิไก่เธอเรื่องนี้ไปสิบอกคุณป้าขาเรื่องนี้ทำยากเหลือเกินหนูทำไม่ไหวแล้วค่ะอะไรเงี้ยครับถามคุณไก่บ้างฮะในมุมมองของการเป็นผู้จับเนี่ยบทประพันธ์ของคุณหญิงวิมลเนี่ยมันมีความพิเศษกว่าบทประพันธ์ของคนอื่นๆยังไงฮะโอ้โหภาษาท่านเพราะมากเป็นเจ้าแห่งภาษาเจ้าบทเจ้ากลอนเป็นภาษาที่สละสลวยและนุ่มนวลแล้วก็อ่านแล้วเนี่ยเราสามารถจินตนาการได้หรือเราสามารถคล้อยตามบางทีอ่านไปน้ำตาเราล่วงไปกับหนังสือเลยนะคะฮะอ่านแล้วมันได้ความรู้สึกได้อรรถรสแล้วภาษาที่ท่านเขียนขึ้นมาบางอันเนี่ยเราต้องหยิบยกลงมาไว้ในละครเราเพราะภาษาที่ท่านพูดเนี่ยเขียนเอาไว้เนี่ยคือท่านคิดแล้วถึงจะเอามาลงใส่ในหนังสือฮะก็เลยแบบโอ้มันเพราะเลยต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยครับฮะไอ้คุณไก่เองนอกจากบทประพันธ์ของทางคุณหญิงวิมลแล้วก็อีทแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกใช่ไหมที่ใช่ใช่ไก่ทำละครมานานปีนะครับมีของคุณหญิงวินิตานะฮะแก้วก้าวค่ะแล้วก็มีของคุณกฤษณาโศกสินครับฮะมีของโอ้กนกวลีมีของโอ้เยอะหลายนะปากกาช่อลัดดาของอาถาของคุณละมูลอติพยักษ์สมัยนู้นชุยฉายเยอะครับใช่หลายนามปากกาเพราะว่าละครแต่ละเรื่องหรือนวนิยายแต่ละเรื่องเราอ่านแล้วเราถูกใจแต่ละอันไม่เหมือนกันครับครับแต่ป้าอีทนี่น่าจะเป็นอะไรนะวางไว้อันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าป้าอีทใช่ไหมครับอันดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าอ่านของแกเล่มแรกเลยของท่านเล่มแรกเลยก็เลยรู้สึกประทับใจหลังจากนั้นก็หาอ่านมาตลอดครับครับอ่านของท่านเยอะมากครับคุณไก่เสียดายไหมไม่ได้ทำคู่กรรมไม่เสียดายนะคะไม่เสียดายครับเพราะว่าแกคิดว่าถ้าเผื่อแกทำแกคงอาจจะทำไม่ดีเท่ากับคนที่เขาทำอยู่นะเราเลือกในสิ่งที่เราทำแล้วนะคะฮะไก่คือถ้าจะทำคู่กรรมเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะขอบทประพันธ์มาทำในเวอร์ชั่นของคุณไก่เองขอได้ครับไอคิดว่าถ้าขอพระอีทคงให้ไก่อะค่ะเพราะในฝันเป็นเรื่องที่พระอีทรักมากรักที่สุดท่านเขียนตอนอายุ10กว่าคนแล้วท่านบอกฉันรักเรื่องนี้มากนะเธออะไรอย่างเงี้ยท่านยังให้ไก่เลยโอ้แสดงความไว้วางใจและความสนิทสนมอย่างยิ่งเลยนะฮะคือสนิทกันครับกับคุณยอดก็ลูกชายก็สนิทกันก็โทรไปไถ่ถามกันที่เชียงใหม่ครับฮะไอ้ช่วงหลังๆท่านใช้ชีวิตอย่างไรฮะเพราะว่าคนที่ติดตามผลงานของป้าอีทหรือคุณหญิงคุณวิมลท่านก็คนก็ไม่ค่อยทราบข่าวคราวของท่านนะท่านจะไปอยู่เชียงใหม่จะอยู่ในหอพระจะนั่งวิปัสสนาจะมีความสุขอยู่ที่นั่นนะฮะจะมีอยู่ในหอพระของท่านอยู่ที่เชียงใหม่ยังมีความสุขอะไรร้านนาเทวาลัยอะไรเนี่ยนะไปสร้างไว้เองเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหอเทวาลัยเนี่ยท่านจะอยู่ตรงนั้นของท่านประจำท่านรักตรงนั้นมากมีมิตรสหายหรือว่าคนรุ่นเดียวกันไปอยู่เป็นเพื่อนอะไรด้วยหรือไม่ฮะน่าจะมีคุณยอดอยู่แล้วก็มีน่าจะมีคุณป้าไม่ทราบคุณป้าจำไม่ได้แล้วว่ายังติดตามป้าอีทอยู่หรือเปล่ามีคุณป้าอยู่คนอุ้ยอะไรก็ต้องคนนี้น่าจะอยู่ด้วยนะฮะแต่ไม่แน่ใจอันนี้ฮะครับฮะแต่ฟังจากคุณยอดแล้วคุณยอดบอกว่าคุณแม่หลับสบายไปเลยพี่ไก่ไม่มีอะไรเลยหลับแบบมีความสุขครับหลับแบบเราก็ดีใจด้วยที่คุณป้าไปแบบสบายๆไม่กังวลไม่อะไรเลยแล้วก็อยู่ในเทวาลัยของท่านท่านก็คงอิ่มเอมของท่านอย่างนี้แหละค่ะครับฮะยังมีงานเขียนของป้าอีทที่ยังไม่ได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หรือละครอีกหรือไม่ฮะของไก่ใช่ไหมคะทั้งของคุณไก่เองแล้วก็ที่คนอื่นๆยังไม่ได้นำมาไก่ว่ายังมีนะคะยังมีผู้จัดหลายท่านที่มีเรื่องของท่านเอาไว้แล้วของคุณไก่เองยังมีอยู่ไหมฮะที่เตรียมของไก่เหรอคะของไก่จบไปที่ดั่งดวงหฤทัยแล้วก็เตรียมจะขอไปก็ยังไม่ได้เริ่มฮะครับฮะคือเรื่องอะไรฮะที่เตรียมจะขอไม่บอกดีกว่าอ๋อแสดงว่าท่านยังมีงานเขียนล่าสุดที่ยังไม่ได้นำมาสร้างเป็นละครหรือเปล่าเยอะค่ะของท่านเยอะมากท่านสามนามปากกาเนี่ยฮะครับฮะมีเรื่องเล่าบอกว่า
คุณหญิงวิมลเนี่ยตอนที่เขาจะนำผลงานเรื่องคู่กรรมไปสร้างเป็นละครหรือเป็นภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะขอดูตัวนะว่าใครเป็นใครจะเป็นโกโบริใครจะเป็นอังสุมาลินเนี่ยแล้วถึงขั้นว่าอะไรนะเห็นด้านหลังเดินมาเนี่ยเห็นด้านหลังเนี่ยก็รู้แล้วว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่โกโบริท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆจากนวนิยายของท่านท่านบอกว่าฉันอยากให้ตัวละครฉันเดินออกมาจากหนังสือฉันประโยคเนี่ยฉันอยากให้ตัวละครในนวนิยายของฉันเดินออกมาจากหนังสือฉันและคนนี้แหละคือตัวละครฉันครับนะคุณไก่เคยมีประสบการณ์ไหมว่าคุณไก่คิดอย่างหนึ่งแต่คุณหญิงเนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งเลยแล้วเคยทะเลาะกันไหมเถียงไม่เคยทะเลาะกันตีความไม่เคยฮะครับไม่เคยส่วนมากเราก็จะฟังผู้ใหญ่นะฮะไม่เคยทะเลาะฮะอย่างตอนในฝันคุณก็บอกชัดชัยไปสินใจไปอุ้ยดีจะก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยท่านก็แนะนำหลายๆอย่างในการทำงานนะคะอ๋อถ้าเรามีเราจะเอางานชิ้นไหนมาเนี่ยเราก็จะบอกเลยใช่ไหมว่าเราเลือกคู่พระคู่นางหรือว่าผู้ที่จะมาสวมบทต่างๆบทนำบทรองใครบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจะบอกท่านเลยท่านจะมาเยี่ยมไหมมาเยี่ยมในกองถ่ายทำอะไรด้วยไหมว่าตอนในฝันมาค่ะตอนนั้นแข็งแรงยังมาค่ะยังมาค่ะในฝันมาค่ะในฝันมาล่มฉัดมาค่ะแต่พอหลังจากนั้นท่านงานการท่านเยอะมากท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทำงานกิจการของรัฐบาลของอะไรท่านก็ไม่มีเวลาแล้วหยุดงานเขียนมาหลายปีแล้วยังฮะหรือว่าจริงๆแล้วยังท่านก็ยังเขียนงานอยู่ต่อแต่ว่าช่วงหลังนี้นะคะก็ยังมีอยู่บ้างปลายนะคะอ๋อยังมีงานเขียนอยู่บ้างนะครับต้องถามพี่ยอดดูอะค่ะใช้ภายใต้นามปากกาอะไรบ้างไม่ทราบเลยนะเพราะว่าก็มีสิวนาฏมีอะไรทั้งหลายอันที่ท่านผุดขึ้นมาใหม่ตอนหลังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางธรรมะธรรมโมทางนิมิตต่างๆซึ่งปีดูทำไม่ได้หรอกตรงนี้ มันใหญ่เกินตัวหนูเกินไปเพราะรู้สึกว่าจะเยอะเกินไปแต่ละนามปากกาก็จะเป็นแนวการเขียนแต่ละด้านไปใช่ไหมใช่ครับแต่ละนามปากกาก็เป็นแต่ละอ่านไปเลยฮะครับแต่ว่านามปากกาที่ทางคุณไก่วรายุทธนำมาทำละครนี่ก็ธมยันตีจริงๆก็ประมาณธรรมยันตีเนี่ยนะธรรมยันตีธรรมยันตีฮะธรรมยันตีแต่อีทบอกของฉันเนี่ยไม่ใช่ธมยันตีเนี่ยธรรมยันตีนะฮะเยอะที่สุดก็คือธรรมยันตีธรรมยันตีครับรสลาเรนกนกเลขาที่ทุกคนรู้จักกันในสามนามปากกาเนี่ยนะครับรู้จักทั้งหลายแหละรสลาเรนนี่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรเรื่องวัยรุ่นเรื่องเด็กๆรสลาเรนจะเป็นเรื่องเพ้อฝันค่ะเป็นเรื่องเจ้าเรื่องจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างกนกเลขาก็จะเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะใกล้ตัวอ๋อชวนหัวหน่อยธรรมยันตีก็จะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะเรื่องชีวิตครับครับฮะคือว่าน่าก็จะเป็นอะไรที่เพ้อเจ้อเป็นอะไรที่จินตนาการล้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยฮะครับฮะก็สรุปว่าก็เตรียมบทละครเรื่องล่าสุดบทประพันธ์เรื่องล่าสุดที่จะมาของคุณหญิงวิมลหรือป้าอีทของคุณไก่เนี่ยมาเพื่อที่จะทำละครแน่นอนแล้วแต่ขออุบไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรขออุบไว้ก่อนครับขอเก็บไว้ก่อนครับเพราะช่วงโควิดนี่ทำให้กองละครพอจะลำบากไปด้วยเลยไหมอะไรนะคะช่วงโควิดเนี่ยทำให้ผลงานละครนี่กระทบมากเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ถ่ายมาปีครึ่งกับ2ปีแล้วครับเตรียมงานไว้อย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ลงมือเลยฮะง้างแต่ยังไม่ได้ลงเลยค่ะครับตอนนี้ก็ทีโออย่างเดียวไม่ได้ถ่ายแต่ละช่องก็ต้องเอาผลงานเก่าๆมารีรันกันไปก่อนเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้รีรันกันเกือบทุกช่องเลยค่ะของคุณไก่นี่ก็ต้องรีรันหลายเรื่องเลยฮะก็มีอยู่ฮะมีอยู่บ้างครับปะปายครับฮะเอาละครับสุดท้ายเลยนะฮะอยากได้คุณไก่ที่สนิทใกล้ชิดกับป้าอีทหรือว่าคุณหญิงวิมลนะฮะครับในช่วงที่คุณหญิงจะต้องจากลาวงการวรรณกรรมของเราไปหรือวงการละครด้วยนะเพราะผลงานท่านก็ไปสู่วงการละครเนี่ยคุณไก่วรายุทธอยากจะมีอะไรที่จะกล่าวไปถึงท่านที่ติดตามผลงานของคุณหญิงวิมลบ้างฮะไก่ว่าป้าอีทหรือคุณหญิงวิมลเนี่ยนะฮะไม่มีวันจากไปกับวงการวรรณกรรมไม่มีวันจากไปจากหัวใจของทุกคนที่เป็นแฟนนวนิยายของป้าอีททุกคนยังอยู่
ในหัวใจป้าอีทยังอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตวิญญาณของในหนังสือที่ป้าอีทเขียนทุกเล่มแกว่าป้าอีทไม่ได้ไปไหนเลยป้าอีทอยู่กับเราอยู่กับหนังสือทุกเล่มที่ป้าอีทเขียนขึ้นมานะฮะอายุหรือการจากไปเป็นวัฏจักรของมนุษย์แต่จิตวิญญาณของป้าอีทอยู่ใกล้เราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานึกถึงเราอะไรแกว่าถามแกก็คงตอบไปได้ว่าแกจะเอาอะไรจากฉันเลยนางไก่นะคะก็ระลึกถึงป้าอีทอยู่ตลอดเวลาด้วยความรักและเคารพอย่างสูงกับป้าอีทธรรมยันตีค่ะครับอะไรครับขอบพระคุณมากนะครับคุณชายวัยอายุครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ